เดินทางกันต่อนะครับอันนี้เราแวะพักครับผมเมื่อกี้เราเพิ่งไปนอนพักมาเมื่อ 8-9 กิโลที่ผ่านมานะครับสดชื่นแล้วก็เดินทางกันต่อครับผมวันนี้คงไปให้ใกล้ที่สุดของตะเข็บชายแดนระหว่างอินเดียกับเนปาลนะครับอันนี้นะเราเจออะไรแปลกๆเราก็ถ่ายไว้นะครับนี่สาวๆประเทศเขานะครับแก่แล้วนี่เป็นท้องไร่ท้องนาที่นี่นะครับที่นี่น่ามีอาชีพเกษตรกรรมกันส่วนมากครับเนี่ยเดี๋ยวซูมดูบ้านเขาสักหน่อยซิเป็นไงบ้างส่วนใหญ่บ้านที่นี่ทำจากอิฐนะครับอิฐดินเผาแล้วก็ไม่ทาสีกันก็เยอะครับมันง่ายดีครับง่ายการก่อสร้างอันนั้นโอ๋ลังสินนะครับกำลังเก็บภาพส่วนผมเก็บภาพตรงนั้นไปเรียบร้อยแล้วพอแล้วสาตีนี้ยังยาวไกลนะครับ3 ทุ่ม4 ทุ่มแน่เลยนี่ก็พระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วนะครับเราคงต้องรีบเดินทางแล้วนะครับเนี่ยคงเดินทางอีกยาวไกลครับนี่คือเส้นทางที่เราผ่านมานะครับดูว่าเหล็กเคขาเลยครับเนี่ย